เหนื่อยไหมคะพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปรายงานตัวที่กองกำกับคำแพงต้องการอะไรหรือเปล่าไม่ต้องการอะไรหรอกค่ะแต่อยากทราบว่าผู้ใหญ่เขายินดีหรือเปล่าที่คุณมาประจำที่พระลานเนี่ยMy God! No!
้ยนี่ฆ่าใครอะแตะหน่อยเว้ยนี่ฆ่าใครก็แตะไม่ได้เหมือนกันแทนนี่ว่าคุณกำลังอาบน้ำซะอีกสำรับกับข้าวเตรียมเสร็จแล้วนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะผมกำลังนึกถึงตอนอยู่ชายแดนตำรวจส่วนใหญ่เข้ามารับราชการเพราะพิสมัยมีความสง่าหน้าเป็นขามในเครื่องแบบได้แก่เครื่องหมายยศอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องใช้นานาชนิดเจ้าของโดยเร็วที่สุดคือมีดพับของกองทัพสหรัฐซึ่งทำด้วยเหล็กสแตนเลสทั้งเล่มทุกคนรวมทั้งผมให้ความสำคัญกับมีดพับเล่มนั้นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปืนพกประจำกายหรือแหวนนุ่นหรือแม้แต่พระเครื่องว่าจะโอกาสใดๆมันเป็นเพียงเครื่องหมายของตำรวจเครื่องหมายของอำนาจไม่ว่าจะโอกาสใดๆมันเป็นเพียงเครื่องหมายของตำรวจเครื่องหมายของอำนาจคุณกำลังกังวลอยู่หรือคะเนี่ยมีปัญหาอะไรผมโดนแหกหัวดื้อ
ไปรอดเข้าไปนะความผูกพันที่ตำรวจมีต่อเครื่องแบบเมื่อผสมกับการฝึกแบบทหารจึงใช้วินัยอย่างเด็ดขาดและการอบรมให้รู้จักใช้อำนาจของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ตำรวจบางคนห่างเหินประชาชนความแข็งกร้างความระมัดระวังอันตรายกลายเป็นความระแวงเข้าครอบงำและกลายเป็นอุปนิสัยในที่สุดเมื่อออกจากโรงเรียนไปเป็นตำรวจที่สมบูรณ์แบบลิ้มรสการใช้อำนาจที่แท้จริงรู้ว่าอำนาจได้มาซึ่งความเกรงใจเกรงกลัวทั้งทรชนทั้งสุจริตชนตำรวจจำนวนไม่น้อยลืมคำว่าพิทักษ์สันติราษฎร์อันเป็นอภิญญาดั้งเดิมตำรวจหลายคนหันหลังให้ประชาชนใช้อำนาจตามกฎหมายหาผลประโยชน์สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองโชคดีนะคะที่คุณไม่เป็นโรคอำนาจเป็นพิษนะคงเป็นเพราะว่าผมใช้ชีวิตตำรวจที่มีการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนให้ความดำรงความสัมพันธ์กับประชาชนอย่างแน่นแฟ้นก็น่าที่จะขึ้นกับนิสัยใจคอคุณด้วยนะคะคงใช่บวกกับโชคผมไม่เคยอยู่โรงพักอันเป็นที่อำนาจกลายเป็นพิษง่ายที่สุดและรุนแรงที่สุดเมื่อกี้มีคำแพงจำได้ว่าเราคุณที่หน้าบ้านถึงเรื่องไปรายงานตัวไม่ใช่หรอคะดูสิคุณละพานคิดถึงหน้าถึงตำรวจเลยเมื่อกี้คุณอยากจะรู้ว่าผู้ใหญ่คิดยังไงกับการที่ผมมารับตำแหน่งซึ่งผมไม่แคร์ผมแคร์อยู่อย่างเดียวว่าผมจะทำยังไงให้ตำรวจของผมรับใช้ประชาชนให้มีความสงบร่มเย็นได้ยังไงผมกำลังหาวิธีจะทำยังไงให้ตำรวจลงพักพลานละเลิกลงอำนาจลงได้ไม่เช่นนั้นผมคงไม่มีทางนำกองตำรวจออกรับใช้ประชาชนได้เลยโอ้โหท่านเก่งจริงๆเดี๋ยวนะครับพักก่อนนะครับพักก่อนโอ้โหนี่ทั้งแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์นี่ผมเห็นแล้วประทับใจผ้าอะไรครับนี่น้ำเย็นเลยครับน้ำเย็นน้ำแข็งนี่ครับเชิญเลยครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆอะไม่เคยเห็นแบบแมาแห่ท่านโอ้ขนาดอายุขนาดนี้ได้อย่างนี้เนี่ยผมโอ้โหเพิ่มเลยฮะเชิญแล้วต่อเลยครับต่อเลยครับยิ่งพูดผมยิ่งเหนื่อยแล้วเดี๋ยวขอผ้าก่อนนะฮะขอผ้านะครับต่อเลยครับโอ้โหนั่นเลยครับโอ้โหเยี่ยมครับแบ็คแฮนด์นี่ดูโฟร์แฮนด์อย่างนั้นโอ้โหเยี่ยมแหมฉันเองยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขาเลยเนี่ยชื่อมันก็ฉันก็ยังไม่รู้จักก็จะไปรู้ได้ยังไงว่าคุมได้หรือไม่ได้ไอ้ล้อมันไปมีเรื่องกับเขาก็อย่างเคยนั่นแหละผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดซ้ำยังผ่านไปเจอคนดีเข้าถึงร้องอู้หางจุดตูดวิ่งกลับมาแต่คุณก็อย่าลืมนะว่าที่นี่เราไม่ต้องการคนดีแบบนั้นหรอกไม่ใช่ว่าไม่ต้องการแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยจะมีคนดีมาอยู่ที่พลานเลยต่างหากเอ๊ะพูดยังไงหมายความว่าไงคุณเดี๋ยวก่อนกลับมาที่ก่อนคุณคุณพูดอย่างนี้หมายความว่าไงเดี๋ยวก่อนสิหมายความว่าไงหมายความว่าตลอดเวลาคุณต้องการให้มีคนดีมาอยู่ที่นี่กันเหรอพูดที่ลึกพูดจากรรมกวมบ้าจริงๆเลยต
นี่เธอเราตกลงกันแล้วนะว่าเรื่องหน้าบ้านน่ะเธอไม่เกี่ยวนะอุ๊ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเรื่องหลังบ้านน่ะฉันก็จัดการเรียบร้อยแล้วฉันน่ะได้ส่งจดหมายไปให้เมียสารวัตรพลานเรียบร้อยแล้วในนามของสมาคมแม่บ้านจังหวัดภาคกำแพงสารวัตรคุณหมายถึงชื่ออะไรคะคุณใหญ่เวโรดโอ้โหชื่อเท่เหลือเกิน ใหญ่อยากจะรู้จริงๆว่าจะใหญ่สมชื่อหรือเปล่านี่แล้วยังเย็บเสื้ออีกเหรอต้องเครื่องเหรอจ๊ะค่ะพี่วิภาเนี่ยมาเรียนจะได้เสื้อสำเร็จรูปมาเย็บนะคะหรือเธอเลขไว้เขาส่งมาแล้วล่ะค่ะงั้นพี่ว่าพี่จะหาผ้ามาให้เธอเย็บเสื้อที่ดีไหมได้สิคะหนูนะคะจะเย็บให้พี่ฟรีๆเลยล่ะค่ะโอ้โหไม่ตั้งเลยล่ะจ๊ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไม่มีทุนให้ตาเชิดอะไปกินเหล้าไม่มีทางหรอกค่ะรายได้พิเศษนี่นะคะหนูจะเก็บไว้เป็นค่าเทอมลูกดีนะพี่ไปก่อนนะจ๊ะนายยกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยค่ะท่านชวนให้เป็นสมาชิกนะคะในนามสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระกำแพงดิฉันขอต้อนรับคุณนายท่านสารวัตรคนใหม่ของพลานด้วยความยินดียิ่งและขอเชิญคุณนายเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมโดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงใดๆเพียงแต่สมาชิกต้องสละเวลามาร่วมประชุมบ้างเพื่อร่วมกันประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคุณว่าถ้าเกิดกำแพงจะปฏิเสธจะน่าเกลียดไหมคะเหตุผลล่ะเป็นภาระนะคะแล้วก็เวลาประชุมกันทีเดินทางไปกลับก็ใช้เวลาเป็นวันที่สำคัญที่สุดก็คือจะทำให้กำแพงปฏิบัติหน้าที่เมียสารวัตรบกพร่องตรงนี้แหละที่ผมยอมไม่ได้พรุ่งนี้ผมจะไปรายงานตัวที่กองกำกับแล้วผมจะเริ่มงานปัดกวาดบ้านตัวเองให้สะอาดก่อนกำแพงทำงานบ้านไม่ได้เปล่าหรอกค่ะผมหมายถึงเตรียมตำรวจชำระจิตใจทุกคนให้สดใสก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วต้องทำยังไงอะคะคือเวลาแล้วนี่เอง